นี่ครับหัวหน้าครับรายงานค่าใช้จ่ายทั้งหมดในเดือนนี้ครับขอบคุณนะครับคุณทำได้ดีมากเลยนะครับคุณต้นขอบคุณมากครับหัวหน้าผมว่าถ้าเกิดคุณรักษามาตรฐานการทำงานของคุณแบบนี้ไว้ได้เนี่ยอีกไม่นานคุณต้องได้เลื่อนขั้นแน่ๆเฮ้ยคงไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมเชื่อจริงๆนะครับว่าคุณทำได้แน่ครับขอบคุณครับหัวหน้าบ่ายนี้ก็ส่งเอกสารรายงานส่วนที่เหลือให้ผมด้วยเลยนะครับได้ครับผมจัดการให้เองครับขอบคุณนะครับคุณดินหัวหน้าคุณมาสายอีกแล้วนะผมขอโทษครับผมไม่ตั้งใจมาสายครับคุณก็พูดแบบนี้ทุกครั้งอ่ะครั้งต่อไปถ้าคุณมาสายอ่ะผมได้หักเงินเดือนคุณแน่ๆครับขอโทษครับผมไม่มาสายแล้วครับคุณรู้ไหมว่าทุกคนเนี่ยต้องมารอคุณทำงานอยู่คนเดียวงานที่อยู่ในมือคุณเนี่ยคนอื่นเขาก็ต้องโอ้ยเฮ้ยต้นหืมคืนนี้ไปทองหล่อปะได้ข่าวว่าหญิงเบ็ดทองหล่อใช่เฮ้ยโทษทีว่ะวันนี้มีนัดกับพัดไว้พัดอีกแล้วเออกับเพื่อนกับผมก็ไม่เคยนะทำไมวะไม่อยากจะพูดเลยเฮ้ยเขาเรียกกันเป็นแฟนที่ดีเว้ยจ้ะเชิญไปกับแฟนมึงแล้วกันกูไปเที่ยวคนเดียวตามภาษาคนโสดที่เพื่อนทิ้งก็ได้นี่มึงงอนกูอ่ะเชื่อผมว่าพวกคุณสองคนเนี่ยเอาเวลาทำตัวไร้สาระเนี่ยไปนั่งทำงานอ่ะจะดีกว่าไหมครับเฮ้ยพูดอย่างนี้มันหาเรื่องกันนี่วะอ้าวอย่าพูดอย่างนั้นสิครับผมก็แค่หวังดีเตือนคุณเอาไว้น่ะไม่อยากเห็นคนโดนไล่ออกนะมึงพูดไปนะมึงยังไงก็ระวังตัวไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะคุณต้นผมจะบอกอะไรคุณให้นะถ้าคุณคิดจะมาเป็นคนสนิทของหัวหน้าแทนผมแล้วก็ไม่มีทางสักหน่อยผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะครับใช่คุณต้นน่ะไม่เคยคิดอย่างนั้นหรอกเว้ยไม่เหมือนมึงหรอกไอ้สอพอว่าไงนะว่าใครกูว่ามึงไงว่ากูดินไม่เอาว่ามึงนะเว้ยไม่เป็นไรปล่อยไปเถอะเชื่อกูยังไงก็ระวังตัวไว้ด้วยนะครับคุณต้นจำเอาไว้ให้ดีเฮ้ยต้นยอมมันง่ายอย่างวะกูแค่ไม่อยากมีเรื่องวะทำงานอยู่ด้วยบริษัทเดียวกันอะญาติดีกันไว้ดีกว่าเห็นแม่งจะญาติดีกับมึงเลยแม่งพูดอย่างนั้นอะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเชื่อกูครับแม่งก็น่าสงสัยจริงเราเข้านานไหมพัดนานสิดูนานจะน้ำแข็งละลายหมดแล้วเนี่ยโอ้ยอย่ามองเขานะพัดก็รู้ดิที่นั่นเขาอ่ะกับพัดอ่ะไกลกันมากเลยเรื่องนี้ก็มาพูดไม่ฟังเราเงียบไปเลยทำยังไงเขาจะหายงอนเรานะคนนี้ออกแล้วคนนี้ออกแล้วนี่ไงกระเป๋าที่พัดอยากได้นี่เนี่ยของผ่านครบรอบเที่ยวครบกันหนึ่งเดือนไงแพงน่าดูเลยอ่ะต้นขอบคุณนะผ่านรักต้นที่สุดเลยอ่ะแพงกว่าพัดละสิ
งอนนะหน้าแก่เดี๋ยวก็ไม่สวยหรอกพอแล้วเยอะเยอะแหมมีค่าหลายอย่างก็หายไปด้วยมันก็แปลกนะครับทำไมมีแต่ห้องหัวหน้าห้องเดียวที่โดนรื้อคนทั้งที่โต๊ะคนอื่นก็มีของมีค่าแต่กลับไม่ถูกรื้อคนเลยหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่รู้อยู่แล้วก็ได้นะครับว่าห้องนั้นเป็นห้องของคนนั้นคุณทีครับที่คุณพูดเมื่อกี้นี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงล่ะผมก็คิดว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนในบริษัทเรานะสิครับและคนที่น่าสงสัยมากที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นคนที่เพิ่งทำงานใหม่คนมากกว่าครับคุณต้นใช่พวกนี้มันกล่าวหากันดีกว่าผมก็แค่พูดไปตามเหตุผลของผมเท่านั้นนะครับคนที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ได้ไม่นานอย่างคุณเนี่ยแต่กลับมีผลงานมากมายให้หัวหน้าได้ชื่นชมกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณมีแผนการอะไรหรือเปล่าแต่ก็อย่างว่าแหละของอย่างนี้มันก็ต้องมีหลักฐานว่าแต่คุณกล้าพิสูจน์หรือเปล่าครับกล้าครับผมกล้าให้พิสูจน์เลยเพราะผมบริสุทธิ์งั้นก็ว่าตามกันนะครับน่าคิดว่าไงครับก็ดีเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยจะได้ไม่มีใครคาใจอะไรกันได้เลยครับถ้าจะรู้มันเป็นเลยนี่มันคุณต้นนี่มันหมายความว่าอะไรกันครับผมไม่ได้ทำนะครับผมว่าผมถูกใส่ร้ายครับผมไม่คิดเลยนะครับว่าคนอย่างคุณเนี่ยจะทำแบบนี้ได้แต่คุณออกไปจากออฟฟิศผมเดี๋ยวนี้แต่คุณนะครับผมคุณออกไปจากออฟฟิศผมเดี๋ยวนี้
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะเราอาจจะไปฮันนีมูนกันสักที่นึงเอาไม่ต้องยุโรปก็ได้เอาแถวเอเชียก็ได้จะได้ประหยัดเนาะต้นแล้วลีต้นครับฟังเราไหมอ่ะฟังต้นฟังพัดอยู่มีอะไรเหรอถ้าฟังเมื่อกี้พัดพูดว่าอะไรจ๊ะรองเท้าคู่ใหม่ไม่ใช่เรากำลังคุยเรื่องอนาคตพัดกำลังพูดถึงเรื่องอนาคตของเราสองคนอยู่แล้วต้นเป็นไรอ่ะต้นดูเหม่อๆนะขอโทษนะพัดพอดีช่วงนี้ต้นเครียดเครียดอะไรบอกพัดได้นะคือต้นเพิ่งโดนไล่ออกมาได้ออกจากงานเนี่ยนะทำไมอ่ะคือต้นมันใส่ร้ายอ่ะแล้วเจ้านายของต้นก็เข้าใจผิดมันก็เลยเขาก็เลยไล่ต้นออกมาแล้วต้นก็ยอมออกมาเนี่ยนะก็มันทำอะไรได้ล่ะทำไมต้นโง่อย่างเงี้ยทำไมพัดว่าต้นอย่างเงี้ยทำไมพัดมีแฟนที่โง่ได้ขนาดเนี้ยแล้วถ้าต้นตกงานอนาคตจะเป็นยังไงจะเอาอะไรกินพัดคนไม่มีอนาคตอ่ะพัดทนอยู่ด้วยไม่ได้หรอกนะเราเลิกกันเถอะหมายความว่าไงอ่ะต้นยังไม่เข้าใจอีกเหรอผู้ชายที่ไม่มีอนาคตพัดอยู่ด้วยไม่ได้ออกไปจากออฟฟิศผมเดี๋ยวนี้ผู้ชายที่ตกงานไม่มีอนาคตพัดไม่ต้องการ
ครับไม่ทราบคุณเป็นใครหรอครับคือผมเองคุณมานั่งเล่นตรงเงี้ยทุกวันเลยแล้วก็ยิ้มได้ทุกวันเลยอยากรู้คุณเป็นใครหรอครับนี่คุณครับนี่คุณฟังผมอยู่ปะครับสักทีและยังไม่รู้พรุ่งนี้
ใจฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอเธอคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีไหนๆฉันดีใจที่มีเธอและจะต้องพบอะไรแต่ฉันก็รู้และฉันว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้ oh, เธออยู่ตรงนี้กับฉันฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอเธอคือกำลังใจ